ตรงๆยืนยันความสัมพันธ์เบสเหมือนเดิมรับมีเวลาให้กันน้อยลงอยู่ๆก็มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มตรงๆกฤษกรกนกกทรกับเบสรักวนีคำสิงเป็นคู่รักที่เลิกกันไปแบบเงียบๆสาเหตุมาจากที่ว่าช่วงนี้ทั้งคู่ไม่มีภาพหวานๆออกมาเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ล่าสุดพระเอกหนุ่มเปิดใจในงาน Inclusive Growth Day Empower by All ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยพระเอกหนุ่มเผยว่าทุกอย่างผมก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใครได้มันเป็นพื้นที่การแสดงความเห็นของแต่ละคนในพื้นที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้คือเราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดฉะนั้นผมก็ต้องจับมือน้องแล้วก็เดินไปต่อกับน้องเห็นข่าวนี้ไหมมีคนบอกมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามดูข่าวผมทำอะไรไม่ได้ถึงผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เราคิดอย่างเดียวเลยผมไม่อยากให้น้องเบสรู้สึกเป็นกังวลหรือว่าคิดมากอ่านแล้วทำให้เวลาทำงานของน้องไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเพราะตัวน้องเองก็มีงานละครและต้องถ่าย YouTube ด้วยผมรู้สึกว่ามีข่าวอะไรอย่างนี้มันไปกระทบจิตใจน้องๆก็ทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วน้องก็กำลังมีโอกาสได้เล่นละครอีกเรื่องหนึ่งอยากให้น้องไปลุยงาน YouTube งานละครให้เต็มที่อย่างตัวผมเองผ่านมาเยอะแล้วผ่านข่าวนู่นนี่นั่นมาเรารู้ว่าจะทำอย่างไรกับมันและเราจะลุยต่อยังไงผมคอยบอกเบสอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราเป็นคนของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือเรารักกันไว้ถ้าเรารักกันจับมือไปด้วยกันเบสเครียดเรื่องข่าวไหมผมว่าน้องมีเครียดแต่น้องไม่ได้มาเล่าให้ผมฟังอย่างเมื่อก่อนเวลาที่มีข่าวอะไรไม่ดีเห็นชัดเลยว่าสีหน้าเบสจะไปแล้วน้องก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตตอนนี้น้องก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงปีกว่าแล้วเหมือนน้องจะโตขึ้นเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมผมรู้สึกว่าที่น้องไม่บอกผมเพราะน้องไม่อยากให้ผมรู้สึกกังวลเพราะตัวผมเองตอนนี้ก็มีซีรีส์และละครที่กำลังจะเปิดกล้องมีละครยังถ่ายไม่จบอีกหนึ่งเรื่องทำงาน7วันผมก็เลยคิดว่าน้องน่าจะเป็นห่วงผมด้วยเลยไม่อยากเล่าเรื่องข่าวให้ฟังเหมือนพอมีข่าวคู่รักเลิกเงียบเราควงคู่ออกมาสยบข่าวทันทีวันนั้นไปดูบอลคู่แมนยูกับลิเวอร์พูลน่าจะมีข่าวสยบข่าวคู่รักเลิกเงียบจริงๆมันเป็นการดูบอลที่เรานัดกันไว้ตั้งนานแล้วเราใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้สุดท้ายแล้วผมกับเบสเราก็รักกันเราก็เป็นคู่รักธรรมดาคู่หนึ่งคือทุกคนคาดหวังว่าต้องแฮปปี้ผมเองก็อยากให้แฮปปี้ทุกวันเบสเองก็อยากให้แฮปปี้ทุกวันเหมือนกันแต่สุดท้ายความรักมันก็ต้องมีอุปสรรคผมไม่ดีผมผิดมันก็มีเบสไม่ดีเบสผิดก็มีแต่ว่าเราจะหาทางแก้ไขอย่างไรเรายังมองไปในทิศทางเดียวกันอยู่ไหมถ้าเรายังรักกันยังมองไปในจุดเดียวกันจับมือไปด้วยกันแล้วไปให้สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราเรียนรู้และทำให้เรารักกันมากขึ้นผมเองก็เป็นคู่หนึ่งที่มีทะเลาะมีแฮปปี้มีเสียใจมีร้องไห้เหมือนทุกคู่เพราะช่วงหลังเราหวานกันน้อยลงหรือเปล่าเลยถูกจับตามองว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าตัวผมเองก็ทำงาน7วันแทบจะไม่ได้เจอน้องเลยน้องเองก็ถ่ายละครแล้วก็ถ่าย YouTube เวลาน้องว่างผมก็ดันไม่ว่างพอผมว่างน้องก็ไม่ว่างเพราะฉะนั้นที่ผ่านมามันแทบที่จะไม่ได้ทำ YouTubeให้หลายคนได้เห็นก่อนหน้านั้นมันมีสถานการณ์โควิดละครก็ถ่ายไม่ได้เราเลยได้เจอกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ่าย YouTube ด้วยกันทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ต่างๆแต่พอทุกอย่างตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่ละคนมีงานที่ต้องทำเราก็อาจจะไม่ได้มีอะไรออกมาบ่อยเหมือนเมื่อก่อนเราก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้เรารู้สึกดีนะที่มีคนจับจ้องชื่นชอบคู่เราและเป็นห่วงผมเข้าใจดีผมกับเบสก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุด
แต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ผมกับเบสจะจับมือและผ่านมันไปด้วยกันอย่างไรอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วถ่ายละครเสร็จผมก็กลับมาเข้ามาฟิตเนสแล้วก็มาเจอน้องที่บ้านอยู่ดีเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบนี้ได้เจอกันอย่างน้อยมันอาจจะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงผมเชื่อว่าชั่วโมง2ชั่วโมงมันคุ้มค่าสำหรับเราคือถ้ามีเวลาว่างเราก็จะอยู่ด้วยกันเป็นหลักรัวหัวใจให้เลยแต้วเต้นน่ารักใสๆหนุ่มๆเห็นแล้วใจละลายเลยน่ารักเกินปุยมุ้ยรัวหัวใจให้เลยแต้วณัฐพรโชว์เต้นน่ารักแบบใสๆหนุ่มๆเห็นแล้วใจละลายเลยน่ารักเกินปุยมุ้ยทำหลายคนชมสนานไอจีเรียกว่านาทีนี้ไม่มีเพลงไหนที่เป็นกระแสในติ๊กต็อกไปกว่าเพลงเกินปุยมุ้ยของศิลปินน้องใหม่แกะกล่องอย่างเป้จิรัตโดยมีท่อนฮุกติดหูว่าอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเผยมันจะเกินปุยมุ้ยจนมีผู้ใช้ TikTok รวมถึงคนในวงการบันเทิงแห่เล่นตามกันเพียบเช่นเดียวกับเจ้าแม่ TikTok อย่างแต้วณัฐพรผู้ที่ชื่นชอบการเต้นไม่พลาดที่จะคัฟเวอร์ท่าเต้นเพลงเกินปุยมุ้ยของเอ้ยจิรัตน่ารักใสใสอ้อนแบบสุดๆแถมยังแต่งตัวและมัดผมสองข้างซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มๆเห็นคลิปแล้วใจละลายเลยทีเดียวในขณะที่เจี๊ยบพิจิตราภรรยาสาวของนักร้องหนุ่มบอยพีซเมเกอร์เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน่ารักรวมถึงบรรดาแฟนคลับเห็นคลิปดังกล่าวแล้วเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าแต้วน่ารักสดใสและที่สำคัญหน้าเด็กมากอาทิน่ารักกบกอตมุตมิน่ารักมากกเลยค่ะเกินปุ้ยแล้วสดใสมากค่ะมือเกินไปมุ้ยพี่แต้วหน้าเด็กกว่าหนูอีกและเกินปุ้ยมุ้ยขอบคุณอินสตาแกรมแทวแววขีดล่างนาตาโฟนหวานชื่นมื่นไดแอนโดรฟินควงเดนนิสฉลองวิวาห์คนบันเทิงร่วมเป็นสักขีพยานรักหวานชื่นมื่นไดแอนโดรฟินหวานชื่นมื่นคู่บ่าวสาวจูงมือกันเข้าสู่งานวิวาห์สำหรับนักร้องสาวไดแอนโดรฟินกับแร็ปเปอร์หนุ่มเดนนิสไทคุนที่เพิ่งจะเข้าพิธีมั่นไปเมื่อปลายปีพ.ศ. 2565และได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่22กรกฎาคม2565ถือเลิกดีจัดงานฉลองวิวาห์ที่ร้าน Never Ending Summer งานนี้เพื่อนๆในวงการที่สนิทรวมถึงชาวโซเชียลต่างแชร์ภาพร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามซึ่งเพื่อนๆต่างลงรูปภาพแชร์สตอรี่ IG แท็กคู่บ่าวสาวบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นเต็มไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มซึ่งก็มีช็อตหวานหวานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานรักได้แก่บอยพีซเมเกอร์พันวรการรถเมย์คนึงนิดนดเกสโนวาโฮมค็อกเทลไอซ์สรัญยูส้มมารีเป้อารักสาวสมชายป๊อปปองกูลลุลาสรันรัตและอื่นๆI'm not the one who's running out of time.